ใช่พี่เอามาแล้วหนึ่งสองสามโอเคหลีกมาได้เลยเอาละค่ะนี่ตอนนี้นะถูกใจมีกระจกอันนึงนะเดี๋ยวหมอก็จะมีกระจกอันนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนที่เราตรวจฟันนะลูกถือกระจกอันนี้ดูกระจกอันใหญ่คุณหมอขอใช้กระจกอันเล็กส่องดูฟันตกลงไหมคะนะกระจกอันเล็กของหมอมันจะกลมๆนะมันเย็นๆนิดนึงแต่มันไม่เจ็บโอเคไหมคะเวลาที่เราดูฟันนะเดี๋ยวเราซ้อมก่อนเดี๋ยว1 2 3ให้ถูกใจอ้าปากแล้วคุณหมอจะนับเลข1ถึง5แล้วถูกใจค่อยปิดปากคืนน้ำลายโอเคไหมคะ1 2 3อ้าปากเลยนับ1นับ2ยอดเยี่ยมเก่งมากนับ3นับ4นับ5โอเคค่ะเดี๋ยวคราวนี้เอาแบบมีกระจกบ้างนะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5เก่งมากหนูยกตัวขึ้นลูกยกยกตัวขึ้นค่ะยกตัวขึ้นเก่งมากวางค่ะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพี่ถูกใจนอนต่อก่อนถูกใจนอนเดี๋ยววันนี้พี่ถูกใจอยู่ที่บ้านเคยแปรงฟันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะแปรงฟันเหมือนกันนะคุณหมอพี่แปรงสีฟันฟ้ามานอนเดี๋ยวให้ดูคุณหมอเปิดไฟใช้หน่อยนะลูกนะนี่ไงไฟใช้อยู่ตรงนี้โอเคค่ะอันนี้คือแปรงสีฟันไฟฟ้านะคะมันจะนิ่มๆลองจับไหมนิ่มปะเกลือเกลือไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเพราะคุณหมอเปิดเครื่องถูกใจดูนี่เร็วพอคุณหมอเปิดเครื่องเดี๋ยวมันจะหมุนนะเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องหน่อยมันจะหมุนคุณหมอจะเอาไปวางอย่างเงี้ยค่ะบนฟันเบาๆมันจะจักกระจีแต่ไม่เจ็บนะเดี๋ยวคุณหมอจะลองวางบนเล็บถูกใจก่อนนี่เราจะทำแบบนี้มันจะจักกระจีแต่ไม่เจ็บน้องถูกใจเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะคะเวลาที่คุณหมอแปรงฟันจะขอใส่ยาสีฟันนิดนึงนะคะน้องดูกระจกเลยเดี๋ยวคุณหมอแปรงฟันซี่นี้ให้ถูกใจดูนะหวายคุณหมอมองเห็นเมื่อกี้กินลูกอมสีชมพูมาเหรอโอ้ตายละเห็นสีชมพูมาเดี๋ยวขอขัดนิดนึงนะฟันจะได้เปลี่ยนเป็นสีขาวคนเก่งโอ้ยฟันขาวแล้วน้องถูกใจถือกระจกไกลนิดนึงได้ไหมคะพี่ดนจะได้เห็นด้วยพี่ดนเห็นหรือยังฟันน้องถูกใจขาวแล้วนะเก่งจังเลยไอ้คุณหมอแอบเห็นน้ำลายนิดนึงขอพี่ดนเอาหลอดช่วยดูดน้ำลายหน่อยได้ไหมคะหลอดมันมีเสียงนะแต่มันไม่เจ็บนี่นี่แบบขอกินน้ำลายหน่อยกินน้ำลายหน่อยโอเคค่ะไปบ้วนน้ำได้ไหนมีแก้วค่ะโอเคสุดยอดไม่เจ็บจักกะจีไหมคะไม่จักกะจีด้วยเหรอเอาไว้จับเอาไว้นะมี1 2 3เฮ้ยที่บ้านมีแบบนี้ป่ะนี่หนูรู้จักแล้วอันนี้คืออะไรกระจกสองฟันใช่แล้วอันนี้ถูกใครรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม้นับฟันนะคะเวลาที่เรานับฟันเราจะทำแบบนี้คุณหมอจะนับเนี่ย1 2 3 4 5ส่วนอันนี้เป็นที่หยิบสำลีอันนี้ไม่ต้องใช้ในปากใช้หยิบสำลีขึ้นมาแล้วก็มือจับสำลีเฉยๆโอเคไหมคะแล้วก็อันนี้เคยทาเล็บปะรู้จักทาเล็บไหมอันนี้คือแปรงทาเล็บอย่างนั้นน่ะแต่คุณหมอเอามาทาที่ฟันสนุกไหมลูกจะกระจี้ไหมที่มันเกาะอยู่นะคะ
บวกกับระยะเวลาที่นานพอมันก็จะเริ่มทำให้เนื้อฟันเนี่ยเสียความแข็งแรงไปนะคะก็จะเริ่มปรากฏในลักษณะแบบที่คุณแม่ว่าเลยก็คือจากที่มันเงาใสๆมันก็จะเริ่มทึบนะคะเป็นที่เห็นเป็นด้านๆใช่ค่ะถ้าเราทิ้งเอาไว้อีกนะคะโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะบวมขึ้นแล้วก็แตกเป็นรูค่ะ